วัสดีครับ Walk to Boss Guide พาร์ทที่9วันนี้เราจะไปสู้กับหัวไฟครับหลังจากที่คุณฆ่าป้าโอโจแล้วจะถูกวาร์ปออกมาที่วัดร้างครับให้คุณวาร์ปต่อมาที่ประตูใหญ่ที่คุณฆ่าโอนิเกียวบุครับแล้วหันหลังเดินมาที่บันไดสูงๆตรงนี้ครับผมจะพาไปเก็บของแล้วก็รับเควสพิเศษครับเดินตามทางมาเรื่อยๆคุณจะเจอกับทางเข้าและด้านหน้ามีไอเทมครับเมื่อเก็บไอเทมแล้วหันไปทางซ้ายครับขึ้นไปด้านบนคุณจะเจอกับ NPC ครับเป็น NPC ขายของครับซึ่งที่ผมจะแนะนำให้ซื้อก็คือเมล็ดน้ำเต้าครับขายในราคา 1,000 เหรียญฮะเมื่อซื้อเสร็จแล้วเดินไปที่ทางเข้าที่คุณเดินผ่านมาครับคุณจะเจอกับเทนโกคุยกับเขาให้เรียบร้อยเขาจะให้ภารกิจไปฆ่าหนูครับพร้อมกับให้บันทึกลักษณะของหนูฮะแต่ก่อนที่เราจะไปฆ่าหนูนั้นรอบๆตรงนี้มีไอเทมอยู่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บลูกประคำあんたが生き残ったのかい。ลูกประคำที่เราจะไปเก็บนั้นอยู่ด้านบนครับตรงที่คุณคุยกับเทนโกจะมีทางขึ้นอยู่มองหาจุดดึงตัวแล้วก็ดึงขึ้นไปเลยครับในชั้นสุดท้ายคุณจะต้องกระโดดเองนะฮะไม่มีจุดดึงตัวให้คุณแล้วเมื่อขึ้นมาแล้วเดินไปที่หีบใหญ่ครับจะมีลูกประคำซ่อนอยู่หมดเรียบร้อยแล้วครับสำหรับไอเทมบริเวณนี้ต่อไปเราจะไปทำภารกิจฆ่าหนูฮะให้คุณบาสที่จุดเทวรูปบานแล้วเปิดประตูครับวิ่งตามทางไปเรื่อยๆจะเจอกับศัตรูหนึ่งตัวฮะจากนั้นแงหน้าขึ้นแล้วดึงตัวไปด้านบนฮะคุณจะเห็นทหาร2คนแต่เราจะยังไม่ไปไปฆ่าหนูกันก่อนครับคุณสามารถแอบฟังเจ้าพวกหนูคุยกันได้ครับเมื่อฟังเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มีหนูอยู่ประมาณ3ตัวให้ไปฆ่าตัวที่อยู่คนเดียวก่อนครับจากนั้นคุณจะวิ่งเข้าไปเสียบเลยก็ได้หรือจะไต่หลังคาแล้วกระโดดเสียบครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับภารกิจฆ่าหนูไปส่งเควสกับเทนโกได้เลยฮะเมื่อคุณส่งเควสแล้วคุณจะได้คัมภีร์สำนักอาชินะเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมสกิลการโจมตีแบบใหม่คุณสามารถเรียนและอัปเกรดได้ด้วยตัวเองครับต่อไปเราจะไปสเตลแล้วก็เก็บของกันครับดึงตัวไปด้านบนแล้วไปในเส้นทางที่คุณไม่ได้ไปฆ่าหนูครับเราจะไปฆ่าหมาป่ากันก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะอะเลิร์ตโดยใช้ดาวกระจายฮะเสร็จแล้วกลับมาที่เดิมครับแล้วเลาะไปตามหลังคาทางด้านซ้ายคุณจะเจอกับทหาร2คนจัดการได้เลยฮะลงไปด้านล่างทางขวามือมีไอเทมอยู่ครับที่ผมยังไม่ได้เก็บเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเข้าไปในประตูเลยครับทางขวามือมีไอเทมลับให้คุณไปเก็บอยู่ครับเดินตรงตามทางมาเรื่อยๆจะเจอจุดเกาะตัวฮะกระโดดขึ้นไปเกาะได้เลยและก็มีจุดดึงตัวอยู่ด้านบนครับข้างในอาคารนั้นก็มีไอเทมนะครับแต่เราจะไปด้านหลังก่อนกระโดดข้ามไปอีกฝั่งนึงครับ
จะมีกิ้งก่าอยู่จำนวนมากให้ระวังพิษด้วยนะครับแนะนำให้ใช้ดาวกระจายในการฆ่าครับไอเทมที่เราจะเก็บกันก็คือลูกกวาดของอิดเกตสึแล้วก็เสร็จเลยครับเสร็จแล้วกลับมาตรงอาคารครับที่เราจะไม่ได้เก็บไอเทมส่องดูด้านนอกครับคุณจะเห็นยักษ์อยู่1ตัวแต่จริงๆแล้วบริเวณนี้จะมียักษ์2ตัวครับอย่าเพิ่งกระโดดลงไปนะวิธีการสเตลในบริเวณนี้นะครับให้กระโดดไปทางซ้ายมือที่มีต้นไม้แล้วก็พุ่มหญ้าครับคุณจะเห็นทหารอีกคนหนึ่งยืนอยู่แบบเนียนเสร็จแล้วย่องไปทางหินด้านซ้ายมือแล้วใช้ไอเทมแผ่นกระเบื้องดึงยักษ์ออกมาครับเข้าไปสเตลยักษ์ตัวที่คุณดึงไว้ฮะจากนั้นคุณก็ฆ่ายักษ์อีกตัวได้แบบสบายๆเลยฮะหมดแล้วครับสำหรับศัตรูที่อยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดก่อนจะเข้าไปลุยกันต่อไปเก็บไอเทมกันก่อนครับเดินย้อนมาด้านหลังแล้วไต่กำแพงมองหาไอเทมครับจะมีอยู่1ชิ้นเสร็จแล้วกลับมาบริเวณที่คุณฆ่าศัตรูคนสุดท้ายแล้วเลาะไปทางขวามือฮะจนสุดทางจะมีก้อนคริสตัลแล้วก็เสร็จเลยครับต่อไปเราจะไปตีกับวัวไฟตรงหน้าทางเข้าครับจะมีทหารอยู่2คนคุณสามารถแอบฟังได้แล้วเมื่อคุณพร้อมก็ฆ่าได้เลยครับจุดอ่อนของวัวไฟนะครับก็คือใช้ประทัดจะทำให้เขาตกใจแล้วถ้าหากคุณอยากเซฟตัวเองหน่อยก็เลื่อนหาไอเทมผงดับร้อนเพื่อป้องกันตัวเองติดไฟครับในจุดนี้ถ้าสตูเห็นให้วิ่งหนีออกมาด้านหลังฮะปล่อยให้วัวไฟฆ่าทหารอีก2คนที่เหลือครับเมื่อทหารตายหมดแล้วก็วิ่งเข้าหาวัวฮะวิธีการสู้ก็คือใช้ประทัดทำให้เขาตกใจแล้วฟาดไฟฮะและระวังไฟที่อยู่บนเขาของเขาครับคุณสามารถแพรี่ได้แต่ก็ยังติดสถานะไฟอยู่นะฮะเมื่อเขาวิ่งโอกาสของคุณก็มาแล้วครับให้วิ่งตามไปที่ตูดแล้วฟาดเลยฮะใช้ประทัดเมื่อคุณมีโอกาสพยายามหาจังหวะเข้าไปฟันจากด้านหลังเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการฆ่าวัวไฟทริคง่ายๆนะครับก็คือหาจังหวะเข้าฟันจากด้านหลังแล้วใช้ประทัดของคุณให้เป็นประโยชน์ที่สุดครับเมื่อฆ่าวัวไฟแล้วประตูจะเปิดแล้วมีทหารอีก2คนโผล่เข้ามา
ในตรงนี้แนะนำว่าหากคุณเลือดน้อยอย่าประมาทนะฮะดื่มน้ำเต้าฟื้นคืน HP สักนิดหนึ่งก็ได้ครับเสร็จแล้วเดินตรงไปด้านหน้าจะมีเทวรูปบ้านแล้วเราจะจบกันไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันสวัสดีครับ